สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครูออนสอนประกันและภาษีง่ายมากวันนี้เรามาคุยกันค่ะว่าพ.ร.บ.รถยนต์คุ้มครองอะไรบ้างแยกเป็นอย่างนี้ก่อนนะคะพ.ร.บ.รถยนต์เป็นประกันที่กฎหมายบังคับให้ทำนะคะเพื่อที่ว่าเวลาเกิดเหตุเนี่ยบุคคลที่ได้รับความเสียหายนะคะก็จะได้รับการดูแลนะคะเพราะว่าเมื่อก่อนเนี้ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่มีพ.ร.บ.เวลาเกิดเฉี่ยวชนบุคคลที่ได้รับความเสียหายจากรถก็จะไม่มีความคุ้มครองนะคะก็เลยมีกฎหมายนี้ขึ้นมาทีนี้พ.ร.บ.รถยนต์แยกเป็นอย่างนี้ก่อนค่ะในส่วนของที่ยังไม่ต้องพิสูจน์ถูกผิดก็คือสมมติว่ารถชนกันโครมมอเตอร์ไซค์ชนมอเตอร์ไซค์โครมอย่างเงี้ยยังไม่ต้องดูว่าใครถูกหรือใครผิดนะคะจะมีกรณีที่ได้รับความเสียหายทางร่างกายเนี่ยค่ารักษาพยาบาลตามที่จ่ายจริงนะคะแต่ว่าไม่เกิน 30,000 ต่อคนโอเคไหมยังไม่ต้องพิสูจน์ว่าใครถูกผิดนะคะกรณีแรกคือให้ค่ารักษาพยาบาลไม่เกิน 30,000 บาทต่อคนนะคะอันนี้ในกรณีพ.ร.บ.นะแล้วก็สูญเสียอวัยวะหรือทุกพลภาพอันนี้ได้ 35,000 บาทต่อคนนะคะเกิดมอเตอร์ไซค์ชนโครมก็ทุกพลภาพนอนเป็นผักอย่างเงี้ยก็ได้ 35,000 บาทโดยไม่ต้องพิสูจน์ถูกผิดนะคะต่อรายต่อคนนะคะทีนี้กรณีเสียชีวิตล่ะพ.ร.บ.คุ้มครองอะไรเราบ้างพ.ร.บ.จะให้ค่าปลงศพนะคะจำนวน 35,000 บาทต่อคนนะคะแล้วก็ถ้ากรณีอย่างนี้สมมติว่ามีซ้อนมอเตอร์ไซค์กันมา2คนใช่ไหมคะก็รายละ 35,000 บาทแต่ไม่เกิน 65,000 ในวงเงินนี้ในเคสแรกกรณีแรกสำหรับคนที่ประสบเหตุทางรถยนต์นะคะแล้วก็ยังไม่ต้องพิสูจน์ถูกผิดนะคะทีนี้พ.ร.บ.ก็คุ้มครองในส่วนของค่าเสียหายเพิ่มเติมด้วยสำหรับกรณีเราเป็นฝ่ายถูกนะคะสมมติว่าเราจอดรถมอเตอร์ไซค์อยู่แล้วมีรถมาชนปึ้งอย่างเงี้ยเราไม่ได้ขับแต่ว่าเราเกิดความเสียหายจากรถนะคะทีนี้กรณีที่เราพิสูจน์แล้วว่าเราถูกเนี่ยความคุ้มครองจะเพิ่มจะขยายขึ้นนะคะก็กรณีค่ารักษาพยาบาลจ่ายตามจริงนะคะแต่ว่าไม่เกิน 80,000 บาทโอเคไหมคะต่อรายไม่เกิน 80,000 บาทสมมติว่ามันเกิดเหตุปึ้งรถชนอย่างเงี้ยมูลนิธิเนี่ยที่เขาไปส่งที่โรงพยาบาลเนี่ยค่ะส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะใช้พ.ร.บ.นะคะโรงพยาบาลจะใช้พ.ร.บ.ในการที่จะเบิกค่ารักษาเราไม่เกิน 30,000 แต่ทีนี้ถ้าสมมุติว่าพิสูจน์ได้เลยถูกผิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะได้ค่ารักษาพยาบาลถึง 80,000 แล้วกรณีสูญเสียอวัยวะหรือทุกพลภาพนอนเป็นผักเหมือนเคสเมื่อกี้เลยแต่เคสเมื่อกี้ไม่ต้องรอพิสูจน์ถูกผิดแต่อันเนี้ยพิสูจน์แล้วว่าเราถูกอันนี้เราจะได้ 200,000 ถึง 500,000 นะคะแล้วในกรณีเสียชีวิตถ้าเราเป็นฝ่ายถูกเราจะได้ทั้งหมดเนี่ย 500,000 บาทนะคะอันนี้เฉพาะสิทธิ์ของพ.ร.บ.นะคะพ.ร.บ.คือประกันที่กฎหมายบังคับให้ทำถ้าเป็นรถเก๋งก็645บาทอะไรประมาณเนี้ยค่ะแต่ถ้าเกิดเป็นพิกอัพก็900กว่านะคะทีนี้มันก็จะมีประกันอีกประเภทนึงที่เป็นภาคสมัครใจนะภาคสมัครใจเราเคยได้ยินไหมคะชั้น1ชั้น2ชั้น3ก็ว่ากันไปนะคะวันนี้ควรมาในเรื่องของความรู้อื่นๆบ้างนะมาไลฟ์สดในเรื่องของความรู้อื่นๆบ้างนะคะก็สวัสดีทุกคนค่ะสวัสดีนะคะยามเย็นที่เข้ามาฟังครูออนกันนะคะมีคำถามก็พิมพ์ไว้ใต้คอมเมนต์แล้วก็ทักถามทักคุยได้ค่ะแล้วก็ฝากข้อจอข้อใจให้ครูออนด้วยนะคะแชร์ด้วยแชร์ด้วยนะคะมีคำถามเกี่ยวกับเรื่องของประกันถามได้เลยค่ะนะคะแต่ก็มาเล่าให้ฟังกันถึงพ.ร.บ.ก่อนเพราะว่ามันเป็นสิทธิ์ขั้นพื้นฐานที่เวลาเราเกิดเหตุกับรถยนต์เกิดเหตุทางรถยนต์อะไรอย่างเงี้ยค่ะหรืออยู่ๆเราเดินมาเกิดมีรถมาเฉี่ยวชนเราเป็นไปได้ไหมคะก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นเราจะได้รับสิทธิ์ตรงนี้นะคะสิทธิ์ค่ารักษาพยาบาลฟรีโดยที่ไม่ต้องไม่ใช่อยู่ในวงเงินนะคะโดยที่ไม่ต้องพิสูจน์ถูกผิดนะคะอันนี้มีคำถามได้เลยนะส่วนประกันภาคสมัครใจมันก็จะมีชั้น1ชั้น2ชั้น2เดี๋ยวนี้จะไม่ค่อยมีคนซื้อแล้วส่วนใหญ่ก็2บวก3ก็ไม่ค่อยมีคนซื้อและก็มี3บวกอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ประกันน้ำท่วมไฟไหม้อันเนี้ยทุกอย่างเนี่ยเรียกว่ากลุ่มนี้อยู่ในกลุ่มประกันวินาศภัยส่วนบางครั้งเนี่ยค่ะคนยังงงกันอยู่ว่าพ.ร.บ.กับ
ต่อทะเบียนต่างกันตรงไหนวะมันเรื่องเดียวกันไหมคนละเรื่องนะคะการที่เราจะชำระภาษีรถยนต์ประจำปีหรือที่เราเรียกกันสมัยก่อนว่าป้ายวงกลมเนี่ยจำเป็นที่จะต้องมีพ.ร.บ.ก่อนนะคะคือกรมการขนส่งมันคนละกฎหมายกันนะกรมการขนส่งทางบกเนี่ยบังคับว่าถ้าคุณจะต่อทะเบียนรถยนต์ประจำปีหรือต่อป้ายวงกลมเนี่ยคุณจำเป็นที่จะต้องซื้อพ.ร.บ.ก่อนนะคะเพราะพ.ร.บ.เป็นพื้นฐานของประกันที่กฎหมายกำหนดมีไว้เพื่อที่จะบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประสบภัยจากรถโดยตรงแล้วคนที่ใช้รถเนี่ยส่วนใหญ่เมื่อก่อนเนี่ยก็คือไม่ค่อยได้ซื้อพ.ร.บ.แล้วพอเกิดเหตุมันก็จะทำให้มีปัญหาว่าไม่มีผู้รับผิดชอบอย่างสมมติว่าเอ้ยมีรถเก่าๆเราไปตามแถวชานเมืองแถวบ้านนอกเนี้ยมีรถเก่าๆที่แบบวิ่งมาชนเราสมมตินะคะทะเบียนก็ขาดอะไรก็ขาดอย่างเงี้ยเราก็จะมีปัญหาว่าเราจะไม่ได้รับความการดูแลความเสียหายอะไรอย่างเงี้ยนะคะทีนี้ก็เลยมีกฎหมายบังคับขึ้นมาเราก็เอาเจ้าตัวพ.ร.บ.เนี่ยค่ะก็เอาไปให้กรมการขนส่งทางบกตอนที่เราต่อทะเบียนนะคะทีนี้ถามว่าถ้าต่อทะเบียนเนี่ยไม่ต่อได้ไหมไม่ต่อทะเบียนได้แต่ปีที่เราไม่ต่อเนี่ยก็มีค่าปรับแล้วก็ถือว่าเป็นการผิดกฎหมายด้วยนะคะแล้วก็ถ้าเราไม่ต่อทะเบียน3ปีเนี้ยเราก็จะต้องแบบเหมือนไปขอใหม่อ่ะค่ะไปขอเลขทะเบียนใหม่นะก็จะวุ่นวายกันไปอีกทุกคนจ๋าทักครูออนได้นะถึงไม่ได้คุยเรื่องของโควิดแต่ว่าวันนี้เราก็มาให้ความรู้กันในเรื่องของอื่นๆบ้างนะคะเพราะว่าตอนนี้โควิดมันก็ยังไม่ได้มีอะไรคืบหน้าเนาะหรือถ้าใครมีปัญหาหรือมีคำถามเกี่ยวกับเรื่องของโควิดก็ถามได้ค่ะประกันโควิดนะคะแล้วก็ถามได้ทุกประกันทุกประเภทเลยนะคะหลานถูก10ล้อเบียดลงข้างทางมีกล้องวงจรเป็นหลักฐานเสียชีวิตคาที่พ.ร.บ.จ่ายให้ 30,000 บาทเหรอคะ 30,000 หรือ 300,000 อันนี้นานหรือยังคะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราเป็นฝ่ายถูกนะคะเมื่อก่อนเนี้ยเขาจะจ่ายให้แค่ 300,000 เมื่อประมาณ3ปีที่แล้วหรือ4ปีครัวไม่แน่ใจนะไม่คอนเฟิร์มเรื่องเวลานะคะแต่ 3-4 ปีนี่แหละเขาจะจ่ายให้ทั้งหมดนะคะ 300,000 ในกรณีเสียชีวิตนะแต่เดี๋ยวนี้เขาปรับใหม่นะคะพ.ร.บ.ทุกฉบับที่เป็นของรถยนต์เขาจะจ่ายให้ 500,000 ต่อการเสียชีวิต1รายนะคะถ้าเราเป็นฝ่ายถูกมีกล้องวงจรปิดเป็นหลักฐานด้วยโอ้ถ้าอย่างนี้กี่ปีแล้วคะยังไม่ครบ100วัน 30,000 เหรอคะ 30,000 เป็นค่าเสียหายเบื้องต้นค่ะแสดงว่าเรื่องยังอยู่ในยังไม่จบคดีใช่ไหมคะเรื่องยังไม่จบคดีเขาก็จะให้แค่ความเสียหายเบื้องต้นมันจะแยก2อย่างค่ะคือมันจะมีความเสียหายเบื้องต้นเนี่ยไม่ต้องรอการพิสูจน์ถูกผิดโอเคไหมคะถ้าไม่ต้องรอการพิสูจน์ถูกผิดเนี่ยกรณีเสียชีวิตจะได้ 35,000 แต่ถ้าเกิดว่าพิสูจน์แล้วศาลสั่งแล้วว่าเราเป็นฝ่ายถูกคดีจบคดีความจบเราสามารถเรียกร้องบริษัทประกันได้ถึง 500,000 เลยค่ะเรียกร้องใครเรียกร้องตามสิทธิ์ของพ.ร.บ.ที่บริษัทประกันหัวพ.ร.บ.เป็นบริษัทไหนเรียกร้องที่บริษัทนี้เลยใช่ไหมคะก็คือยังไม่ได้สรุปคดีใช่ไหมคะก็ยังได้35,000อยู่ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราเป็นฝ่ายถูกปุ๊บเราจะได้เป็น 500,000 ทันทีเลยนะคะก็ขอแสดงความเสียใจกับคุณอาคมนะคะที่สูญเสียหลานนะคะเห็นไหมคะว่าเรื่องพวกนี้มันใกล้ตัวเราแล้วก็มันมีประโยชน์นะคะคือประกันโควิดเนี่ยเป็นประกันที่เราได้รับความสูญเสียแล้วเราเจ็บป่วยแล้วแล้วก็ เราต้องการที่จะรู้ความคืบหน้าของการเบิกสตังค์ที่เรายังไม่ได้นะคะเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญแต่อีกประการหนึ่งที่สำคัญก็คือความรู้พื้นฐานที่เราจะใช้สิทธิ์ของเราในฐานะประชาชนคนไทยที่มันมีกฎหมายคุ้มครองในเรื่องของยานพาหนะอยู่นะคะควรก็เลยเอาเรื่องนี้มาบอกกันบ้างมาแบ่งปันกันบ้างนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยเราลืมไปหรือตัวเราเองไปประสบเหตุวันหนึ่งวันใดเราไม่รู้หรอกค่ะว่าโชคร้ายมันจะมาหาเราเมื่อไหร่เกิดเดินไปรถปิกอัพมาเฉี่ยวชนหรืออะไรต่างๆเนี่ยค่ะอย่าคิดว่าไอ้มันไม่มีวันเกิดกับเราหรอกถ้ามันไม่เกิดกับเราถือว่าเราโชคดีแล้วก็มันเป็นสิ่งที่เราทุกคนก็ปรารถนานะคะ
ควรเองก็ปรารถนาไม่ให้มีอุบัติภัยอะไรเลยเกิดขึ้นกับควรแต่ถ้ามันเกิดขึ้นแล้วเราต้องรู้สิทธิ์ของเราเพราะว่าถ้าเราไม่เรียกร้องสิทธิ์บริษัทประกันเขาว่าเราไหมไม่โอเคไหมเขาก็ไม่ว่าอะไรก็คุณไม่เรียกร้องตามสิทธิ์เพราะฉะนั้นควรก็เลยต้องมาบอกทุกคนว่าทุกคนมีสิทธิ์แบบนี้นะ1 2 3 4 5ถ้าเขาให้น้อยกว่านี้อย่ายอมแล้วก็อีกข้อนึงเมื่อกี้นี้นะคะถ้าพิสูจน์แล้วว่าเราเป็นฝ่ายถูกมอเตอร์ไซค์เราจอดอยู่รถมาชนตึ้มปิกอัพมาชนตึ้มเราเข้าโรงพยาบาลรักษาพยาบาลเนี่ยบางทีเราไม่ต้องไปนอนโรงพยาบาลรัฐบาลก็ได้ถ้าพิสูจน์แน่ชัดว่าเราถูกแน่นอนเราก็ไปนอนเอกชนก็ได้โรงพยาบาลเอกชนเพราะมันมีค่ารักษาอยู่ 80,000 แล้วเราก็ยังได้ค่าชดเชยอีกวันละ200ถ้าเราไม่เรียกร้องค่าชดเชยบริษัทประกันเขาให้ไหมเขาก็ไม่ให้นึกออกไหมเราต้องรู้สิทธิ์เราว่าเฮ้ยมันมีค่าชดเชยวันละ200ด้วยนะเว้ยกรณีเราเป็นฝ่ายถูกหรือเป็นผู้ประสบภัยที่ไม่ได้กระทำความผิดโอเคไหมคะตอบคำถามนะคะคปภ.สามารถเช็คสถานะได้ยังไงคะคปภ.ยังคปภ.เนี่ยเขาเป็นแค่หน่วยงานที่ออกนโยบายแล้วก็ควบคุมกำกับบริษัทประกันเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเช็คสถานะในส่วนของบริษัททั้ง4บริษัทที่ปิดไปแล้วที่คปภ.สั่งปิดไปแล้วเราต้องไปเช็คที่กบว.คือกองทุนประกันวินาศภัยคปภ.กับกบว.ไม่เหมือนกันเมื่อก่อนเนี่ยคนก็งงแต่หลังจากที่มีโควิดแล้วเคลมไม่ได้คนเริ่มไม่งงเพราะว่าเราเริ่มมีความรู้มากขึ้นเพราะเราประสบเหตุเองถูกไหมคะแล้วเราก็จะได้ใช้สิทธิ์อย่างถูกต้องอันนี้มันก็เป็นการถอดบทเรียนอย่างนึงว่าถ้าเราได้มีความรู้เนี่ยเราก็จะใช้สิทธิ์ของเราได้เต็มที่อย่างคนที่ไม่รู้ว่าเอ้ยประกันโควิดมันยังเคลมได้อยู่ไหมมันเคลมได้ถึงเมื่อไหร่คนก็คิดว่าบริษัทมันปิดไปแล้วไม่สามารถเคลมได้อย่างเงี้ยมันยังเคลมได้อยู่มันก็โอเคกว่าจริงไหมคะไปเช็คสถานะที่กองทุนประกันวินาศภัยค่ะเข้าไปเว็บไซต์กองทุนประกันวินาศภัยแล้วก็เข้าไปกรอกบัตรประชาชนของเราแล้วเขาก็จะมีตัวหนังสือข้างล่างยืดเยื้อยืดเยื้อเราก็พิมพ์ตามแล้วก็กด enter นะคะพอกด enter มันก็จะขึ้นว่าข้อมูลสถานะเราเป็นยังไงแต่ณตอนนี้ของอาคเนย์ประกันภัยกับไทยประกันภัยถ้าคนที่ยื่นที่กองทุนประกันวินาศภัยข้อมูลน่าจะยังไม่ขึ้นแต่ถ้ายื่นผ่านออนไลน์ขึ้นเลยนะคะว่ายื่นคำขอทวงหนี้แล้วยื่นผ่านคปภ.ก็ยังไม่ขึ้นเช่นกันเพราะว่าคปภ.เนี่ยเขายังไม่ได้คีย์เข้าระบบแล้วก็นำส่งไปที่กองทุนนะคะหลังจากวันนี้แหละเขาจะคีย์เข้าระบบแล้วนำส่งไปที่กองทุนนะคะส่วนกลางโอเคนะอาคเนย์ประกันโควิดค่ะจะได้ไหมคะครูออนได้ค่ะได้แต่ว่ามันจะช้านิดนึงแค่นั้นแหละค่ะโอ้เข้าใจให้ขอบคุณมากนะคะคุณลินเหรอคะคุณลินครูออนอ่านผิดไหมขอบคุณนะคะคุณลินขอบคุณนะคะช่วยกันเข้าจอเข้าใจนะคะปรบมือให้คุณลินขอให้รวยๆสวยๆยิ่งๆขึ้นไปนะคะอยากมีความรู้เรื่องแบบนี้ครับอยากให้ความรู้คนบ้านๆไม่มีความรู้บางทีเสียสิทธิ์กันเยอะเลยครับใช่คุณอาคมพูดถูกต้องค่ะบางทีเราไม่รู้ไงอย่างอ่ะค่าเวลารถชนกันรู้ไหมว่าเราเบิกได้ถึง500อ่ะค่าเสียประโยชน์รถอะค่ะถ้าเราเป็นฝ่ายที่ถูกอะสมมติเรามีประกันเขามีประกันเขาอะเป็นฝ่ายผิดเขาเป็นประกันชั้นหนึ่งหรือชั้นอะไรก็ช่างเขาเป็นฝ่ายผิดเราเนี่ยรถจอดอยู่ในอู่เนี่ย10 วันครึ่งเดือนหรืออะไรต่างๆเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเขาให้กัน200 150 300จำได้ไหมแต่จริงๆแล้วเราสามารถเรียกร้องได้ถึง500บาทต่อวันเลยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่รู้สิทธิ์ของเราตรงเนี้ยเราไม่ถามหาประกันมันก็ไม่จ่ายเข้าใจไหมมันไม่ใช่ถามว่าเขาจะไปเสนอให้เราเหรอว่าคุณไม่ใช่สิทธิ์ตรงนี้เหรอไม่ถ้าคุณไม่รู้ก็คือจบไปเราเนี่ยชาวบ้านอย่างเราเนี่ยก็พูดภาษาชาวบ้านกันแล้วก็เขาเรียกอะไรนะสื่อสารกันเพราะส่วนใหญ่องค์การของรัฐอย่างเงี้ยเขาก็จะมาเป็นตัวหนังสือแล้วตัวหนังสือเขาก็จะเป็นภาษากฎหมายซึ่งแบบเราบางทีเราอ่านนะมั้ยแม่งอะไรวะคืออะไรคืองงอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมควรก็เลยเอามาบอกเอามาเผยแพร่กันว่าเฮ้ยพรบเนี่ยมันไม่ใช่แค่645บาทมันไม่ใช่แค่การต่อทะเบียนนะมันความสัมพันธ์มันความสำคัญมันไม่ใช่แค่ว่าต่อทะเบียนความสำคัญมันหมายถึงเราสามารถที่จะเขาเรียกว่าอะไรนะคะสร้างประโยชน์ให้ส่วนรวมอะคือเราไม่เอาเปรียบสังคมเช่นสมมติว่าควรขับรถเนี่ยโดยที่ไม่ซื้อพรบ
ฉันไม่ซื้อพรบ.โอเคป่ะรถขับได้ไหมขับได้แต่สมมติวันหนึ่งวันใดโอ้โหมองไม่เห็นไว้เด็กข้ามถนนมองไม่เห็นใส่เสื้อดำเด็กข้ามถนนขับไปชนเขาเปรี้ยงตังค์กูออนก็ไม่มีทำยังไงอะเราช่วยงานศพเขาได้20,000-30,000อ้าวก็ไปฟ้องเอาอย่างนั้นเหรอใช่ป่ะคือเราเคยเห็นใช่ไหมเคยเห็นข่าวใครเคยเห็นข่าวบอกกวนหน่อยกดหนึ่งมาก็ได้ค่ะเคยเห็นข่าวใช่ไหมที่เวลารถชนกันแล้วคุณไม่มีความคุ้มครองอะไรเลยแล้วก็มาทะเลาะกันแล้วก็อ่ะไปฟ้องเอาไม่มีอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆแล้ว645 บาทสำหรับรถเก๋งต่อปีเนี่ยควรว่ามันไม่เยอะหรอกสำหรับ1ซื้อความสบายใจ2ซื้อความสูญเสียให้ครอบครัวคนอื่นเขาอะเนาะมันเป็นข่าวความรับผิดชอบของสังคมร่วมกันด้วยนะควรว่าในเรื่องของพรบ.สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตุ้พี่พัดค่ะเหรอคะตุ้พี่พัดสวัสดีค่ะลูกชายอายุ17เสียชีวิตไป3ปีแล้วชนท้ายรถ6ล้อเสียคาที่ไม่ได้อะไรเลยอันนี้ทำไมไม่ได้อะไรเลยอะคะเป็นเพราะอะไรเอ่ยเพราะว่ารถคันนั้นไม่ได้ทำพรบ.หรือว่า เกิดอะไรขึ้นเอ่ยทำไมไม่ได้ขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะที่สูญเสียลูกชายคุณอะไรคะคุณรินเหรอคะไอรินเหรอคะ เห็นไหมพวกเราเคสอย่างเงี้ยมีนะคะทำไมถึงไม่ได้เอ่ยบอกควรหน่อยมีอะไรให้ควรช่วยไหมคะขออนุญาตดื่มน้ำแป๊บนะมีอะไรให้ควรช่วยไหมคะคดีมันเป็นยังไงหรือว่าเขาไม่เขาไม่อะไรนะคะไม่มีพรบหรือไม่มีอะไรเอ่ยทำไมเราถึงไม่ได้ค่าเสียหายเขาว่าเราผิดชนท้ายเขาเองถ้าถึงแม้เราผิดเราก็ได้เงินนะคะคือพรบเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องพิสูจน์ถูกผิดเราก็จะได้30,000ก่อน35,000ถ้าเราเสียชีวิตเราได้35,000ก่อนนะคะแต่ถ้าเกิดว่าพิสูจน์แล้วว่าเราผิดอย่างเงี้ยเราก็จะได้แค่นั้นแต่ถ้าเราถูกเราเป็นฝ่ายถูกอย่างเงี้ยค่ะก็จะได้ 500,000 นะคะ3ปีนี้กฎหมาย 500,000 น่าจะมาแล้วน่าจะเริ่มใช้ได้แล้วค่ะโอ้แล้วก็อันนี้เขาได้ชดใช้อะไรเราไหมเขาก็ไม่ชดใช้อะไรเราเลยเหรอคุณไอรินไม่เคยรู้มาก่อนขอบคุณครูออนที่ให้มาให้ความรู้นะคะยินดีค่ะยินดีค่ะคุณแอนอ๋อขอบคุณค่ะพี่ตุ๊กพัดเหรอคะตุ๊กพี่พัดกลัวเรียกถูกไหมเรียกผิดขออภัยนะคะขอบคุณนะคะที่แชร์ให้ครูออนไม่ได้อะไรเลยโอแปลกมากบาทเดียวก็ไม่จ่ายเราได้เรียกร้องไหมคะมีอะไรให้ควรช่วยไหมถ้ามีอะไรให้ควรช่วยลองทักไลน์แอดนะคะ KRUON มา KRUON นะคะมันน่าจะตามได้นะคะถ้าเกิดว่าเขามีพรบ.นะคะเห็นไหมทุกคนก็มันก็จะเกิดเหตุการณ์อย่างนี้แหละถ้าเราไม่รู้สิทธิ์เราหรือว่าเราแบบเขาเรียกว่าอะไรนะคะไม่ได้เรียกร้องสิทธิ์ไม่ได้อะไรบางทีมันไม่ได้เกิดกับเรามันก็เกิดกับคนใกล้ตัวเราข้างบ้านเราอย่างสมมติว่าเราขับรถไปเจออีรถคนคันหนึ่งมันชนคนปึ้งอย่างเงี้ยใช่ไหมทีนี้เราก็ได้รู้แล้วว่าเฮ้ยถ้าเราเอาเขาไปส่งโรงพยาบาลอ่ะมันไม่ใช่เราที่จะต้องมานั่งรับผิดชอบค่าใช้จ่ายนะเพราะบางคนเนี่ยกลัวว่าเฮ้ยถ้าเอาเขาไปส่งโรงพยาบาลอย่างในประเทศจีนเห็นไหมคนไทยไม่ค่อยเจอนะคนไทยส่วนใหญ่จะไปช่วยนางอย่างในประเทศต่างๆอ่ะที่เราเคยเห็นคลิปกันอ่ะที่เขาแบบเฮ้ยรถชนฉันก็ดูเฉยๆเอาคนเจ็บก็เจ็บไปคนตายก็ตายไปแต่บ้านเราส่วนใหญ่ไม่ค่อยเจอบ้านเราส่วนใหญ่จะพี่วินมอเตอร์ไซค์นี่น่ารักเลยพี่วินมอเตอร์ไซค์นี่ตัวช่วยดีเลยนะก็จะช่วยกันใช่ไหมแต่ทีนี้บางคนก็ไม่กล้าที่จะช่วยเพราะกังวลว่าเฮ้ยฉันจะต้องเป็นคนที่รับผิดชอบความเสียหายหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยเกิดกรณีนี้ขึ้นว่าคนก็เกี่ยงกันเขาก็เลยบังคับให้รถยนต์ทุกคันทำพรบ.รวมถึงมอเตอร์ไซค์ด้วยนะคะรวมถึงมอเตอร์ไซค์ด้วยเพราะมันจะมีความคุ้มครองอยู่มอไซค์เรายืมคนอื่นเขาอ๋อมอไซค์เราก็ไม่มีพรบ.อ๋อใช่ค่ะถ้าไม่มีพรบ.มันก็ไม่รู้จะไปเคลมกับใครก็ต้องไปในส่วนของผู้ประสบภัยทางรถแล้วก็ไปยื่นฟ้องร้องอะไรกันเยอะแยะอย่างเงี้ยค่ะก็เหมือนอย่างที่ควรบอกว่าไม่ว่าจะเป็นรถอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นยานพาหนะติดเครื่องนะคะจักรยานไม่เกี่ยวนะเพราะจักรยานมันก็ไม่ได้อยู่แล้วยานพาหนะติดเครื่องควรซื้อพรบ.ไม่ว่าจะเป็นจักรยานยนต์
รถยนต์รถตู้รถอะไรก็แล้วแต่เพราะว่าเวลาเราเกิดเหตุเนี่ยมันคือถามว่าเกิดเหตุเนี่ยมันไม่มีใครอยากให้เกิดหรอกแล้วมันก็อะไรก็แลกไม่ได้กับความสูญเสียของพี่ไอรินเนี่ยมันแลกไม่ได้เลยกับความสูญเสียชีวิตลูกคนคนหนึ่งเนี่ยซึ่งมีค่ามากกับหัวใจของความเป็นแม่ควรก็เป็นแม่ใช่ไหมแต่อย่างน้อยเนี่ยค่ะมันยังได้อะไรคืนกลับมายังได้บรรเทาความเดือดร้อนบ้างเมื่อวานควรพูดอยู่นะว่าศพนึงเนี่ยไม่ใช่ใช้เงินน้อยนะคะเดี๋ยวนี้น้ำมันเนี่ยราคาขึ้นวัดเนี่ยเขาก็เพิ่มงบประมาณในการที่เขาจัดเขาเรียกอะไรนะเก็บค่าเผาศพศพนึงวัดผิดไหมวัดไม่ผิดเพราะว่ามันก็มีค่าใช้จ่ายถูกไหมคะวัดเขาก็เผาฟรีไม่ได้เพราะว่าก็พักท่านก็มีค่าใช้จ่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยมีเงินแสนหนึ่งเนี่ยแทบจะเผาไม่ไหม้เลยนะเกียมๆจัดงานศพแทบไม่ไหวเลยนะคะมันไหนจะค่าทำศพค่าสวดค่าซองอะไรอย่างเงี้ยเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นก็คือถ้าเรารับผิดชอบร่วมกันถ้ารถประกันพรบเนี่ยของใครขาดเนี่ยก็เตือนกันไว้ควรมีลูกค้าคนหนึ่งมีลูกค้าคนหนึ่งที่เขามาซื้อประกันชั้น3บวกกับครัวนะแล้วเขาเนี่ยขับไปชนคนเสียชีวิตเลยนะคะแล้วก็คนที่เสียชีวิตเนี่ยมีลูก2คนยังอยู่ประถมอยู่เลยลูก2คนน่ะยังเรียนหนังสืออยู่เลยแล้วภรรยาไม่ได้ทำงานเมียไม่ได้ทำงานคนเนี้ยหัวหน้าครอบครัวเนี่ยตายส่วนคนที่เป็นลูกค้าครัวเนี่ยเขาขับรถตู้เนี่ยเป็นรถตู้ของราชการเป็นรถตู้ของรพสตกรมอนามัยเขาให้รถมาใช้แต่เขาไม่ได้จ่ายค่าประกันค่าอะไรให้นะคือคนที่เอารถมาใช้ต้องดูแลเองเป็นรถของหลวงทีนี้เมื่อก่อนหน้านี้เขาไม่เคยหรอกไม่เคยทำเพราะว่าคิดว่ามันเป็นรถของหลวงก็เอ้ยฉันจะเสียเงินส่วนตัวไปทำไมพอดีเขามารู้จักกับครัวแล้วควรบอกเฮ้ยทำเถอะมันไม่กี่ร้อยอะไรเงี้ยค่ะเขาก็เลยเหมือนทำด้วยความเกรงใจครัวนี่แหละสรุปเขาก็ทำต่อแบบนั้นมา2ปีปีแรกไม่เป็นไรเว้ยปีที่2งงเงยจะไม่ยอมต่อก็ต่อไปพอปีที่2ก็สรุปว่าอ่ะก็เกรงใจครัวแหละก็ต่อไปเสร็จปุ๊บก็ไปเกิดเหตุพอไปเกิดเหตุรู้ไหมคะลายเนี้ยน่าสงสารมากแล้วคนขับรถของเราอ่ะคนขับรถตู้ของเราที่เป็นลูกค้าครัวก็น่าสงสารมากเฮ้ยเขาเหมือนแบบเหมือนเครียดอ่ะคือไม่ได้ตั้งใจไงมันคืออุบัติเหตุจริงๆอ่ะไม่ได้ตั้งใจว่าจะต้องขับไปชนคนตายอ่ะแล้วเขาก็เสียใจมากๆอ่ะแล้วก็กังวลมากๆในเรื่องของวิจะต้องชดใช้เขายังไงเพราะคนขับรถตู้เราเนี่ยก็ไม่มีเงินไม่มีเงินเหมือนกันทีนี้ฝั่งนู้นก็ไม่มีเงินเป็นหัวหน้าครอบครัวด้วยลูก2คนเรียนประถมเมียไม่ได้ทำงานก็ปรากฏว่าควงก็ดูเดินเรื่องดูอะไรให้เขาเนี่ยค่ะประกันก็ให้เขาเต็มตามสิทธิ์เขาได้ประมาณ1,300,000 บาทรวมๆกันแล้วนะปรากฏว่าหัวหน้าครอบครัวที่เขาสูญเสียไปเนี่ยเขาได้จากการเคลมพรบ 500,000 แล้วก็เคลมประกันชั้น3บวกเนี่ยปีที่2เขาทำ3บวกกับครัวด้วยรู้สึกว่า3บวกอันนั้นจะประมาณ 4,000 กว่าบาทนะถ้าจำไม่ผิดปีแรกทำแต่พรบปีที่2เนี่ยทำทั้งประกันทั้งพรบประกัน3บวกผู้สูญเสียเนี่ยเขาได้ไปล้านกว่าบาททุกคนคิดว่าถ้าเราเป็นคนที่ชนเขาอะเราก็ไม่อยากให้มันสูญเสียแต่พอสูญเสียเรารู้สึกผิดมากๆแต่พอเขาได้ค่าชดเชยไปอย่างเงี้ยทุกคนคิดว่าเขาจะรู้สึกดีขึ้นไหมพิมพ์มาบอกครัวหน่อยว่าคิดว่าเขารู้สึกดีขึ้นไหมแล้วคนที่สูญเสียเนี่ยครอบครัวที่สูญเสียเนี่ยเงินล้านกว่าบาทสามารถต่อชีวิตแม่ไม้แล้วเด็กกำพร้าอีก2คนไปได้ระยะหนึ่งคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ดีไหมคะเรื่องแบบนี้ควร อยากให้เห็นความสำคัญของประกันคนในห้องนี้อาจจะมีบางคนที่เคลมประกันโควิดแล้วมันไม่ได้ตังค์มันเสียอารมณ์มันอกหักอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าประกันมันก็ยังสำคัญแล้วก็จำเป็นอยู่นะคะบางคนถึงขนาดแบบโอ้โหแบบฟันธงอ่ะมีอคติว่าโอ้ยไม่ทำประกันแล้วมันโกงไม่จ่ายมันไม่ใช่ทุกเคสทุกกรณีนะคะอย่างเช่นเหมือนกรณีของหมอตายอ่ะเห็นไหมหมอตายเนี่ยที่โดนที่ข้ามถนนแล้วโดนบิ๊กไบค์ชนจำได้ไหมหมอตายเนี่ยสูญเสียซึ่งมันเทียบไม่ได้กับความสูญเสียเลยจริงไหมคะสูญเสียเนี่ยงบประมาณของภาครัฐกับที่ส่งหมอเรียนจบคนหนึ่งหมอตาด้วยนะหายากด้วยนะคะ
มันมากเกินอ่ะแล้วก็ครอบครัวเนี่ยก็คือเสียเงินไม่รู้เท่าไหร่เพื่อที่จะให้หมอต่ายเรียนจบเนี่ยแต่ทีเนี้ยหมอต่ายทำประกันไว้4ฉบับก็ได้มาประมาณ4-5ล้านอะไรอย่างเงี้ยถามว่าสูญเสียนะห้ามได้ไหมไม่ได้นะคะแต่ว่าไอ้พอสูญเสียแล้วอ่ะอย่างน้อยหมอต่ายได้ทิ้งเงิน4-5ล้านไว้เป็นค่าตอบแทนค่าน้ำนมแม่อย่างเงี้ยแต่ถ้าหมอต่ายไม่ได้ทำเลยหมอต่ายก็เป็นการสูญเสียที่เสียแล้วเสียมากไปอีกอย่างเงี้ยค่ะประกันเป็นเรื่องสำคัญค่ะเราไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตใช่ๆทีนี้มันก็กลายเป็นว่าบางทีอ่ะเอาเงินน้อยไปแลกกับเงินเยอะอย่างเงี้ยสมมติรถเก๋ง645บาทหรือประกันมอเตอร์ไซค์ก็ไม่กี่บาทอย่างคุณไอรินเงี้ยถ้าเกิดว่ารถคันนั้นที่เราไปยืมเขามาเนี่ยเขาทำพรบ.อย่างน้อยอ่ะก็ได้ค่าชดเชย500,000จริงไหมคะเพราะฉะนั้นมันควรถึงได้มาเล่าเรื่องนี้ให้ฟังเราอ่ะชาวบ้านเราคุยกันไม่ใช่เพราะว่าครูออนขายประกันหรืออยู่ในธุรกิจประกันเพราะว่าครูออนก็เคยรอดการติดคุกมาจากธุรกิจประกันนะคะธุรกิจประกันก็ช่วยจริงๆควรทำธุรกิจนะควรทำธุรกิจส่วนตัวมา20ปีนะคะแล้วก็เพิ่งมาทำประกันเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาประมาณ 7-8 ปีสาเหตุที่มาทำประกันทำธุรกิจมาจับธุรกิจประกันเพราะว่าได้ประโยชน์จากการทำประกันก็เลยมีความรู้สึกว่าเฮ้ยอาชีพเนี้ยมันต้องทำให้คนรู้อ่ะมันต้องทำให้คนเข้าใจอย่างเงี้ยค่ะแต่ทีนี้เราจะทำฟรีเราก็ไม่ใช่การกุศลเนาะจะไปนั่งบอกเปล่าๆมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมคะเราก็เลยเข้ามาในธุรกิจเพื่อที่จะศึกษาแล้วก็เพื่อที่จะรู้ให้มันมากขึ้นแล้วก็ทำทั้งธุรกิจแล้วก็ทำทั้งแบ่งปันไปด้วยนะคะอันนี้คือตอบด้วยความจริงใจอ่ะนะมันทำให้ควรเนี่ยไม่ติดคุกลอดคุกลอดตารางมาได้เมื่อก่อนหน้าตาสวยๆอย่างนี้เขาจะเอาติดคุกนะคะไม่มีเงินให้เขาอ่ะเขาไม่ได้สนใจนะว่าเราเป็นใครเราเป็นนักธุรกิจที่เขาเรียกว่าคุณออนคุณกัญญาพัฒน์แต่ถึงเวลาเนี่ยเขาเอาเราติดคุกนะคะก็เป็นอีออนดีๆนี่เองเวลาถึงเวลาที่มันจะเนาะราหูอมเราเนี่ยสวัสดีค่ะจำเป็นมากค่ะใช่แต่เคมไม่ได้ด้วยใช่ไหมคุณเพชรแท้เอาหน้าอันนั้นน่ะมันก็เป็นเขาเรียกอะไรนะกรณีพิเศษที่พระเจ้าลองใจเราว่าเราจะมีความอดทนแค่ไหนเราจะมีสติปัญญาในการแก้ไขปัญหาได้แค่ไหนเราจะแบบว่าเขาเรียกอะไรนะหาหนทางได้ขนาดไหนในขณะที่คนอื่นเขาได้แล้วเราไม่ได้เราจะเป็นยังไงนะก็เป็นการทดสอบจิตใจกันไปนะคะสำหรับคนที่เคลมเราไม่ได้นะคะเคยโทรไปคุณไอรีนบอกว่าเคยโทรไปเขาบอกว่าถ้าไม่จ่ายอ๋อเขาไม่จ่ายเลยปล่อยเลยตามเลยอย่าปล่อยเลยตามเลยนะใครมีปัญหาเรื่องประกันมาปรึกษาควรได้นะเราไม่ต้องกลัวว่าควรจะแบบเขาเรียกอะไรนะเรียกเก็บเงินแพงๆควรไม่ได้ทำอาชีพที่จะต้องไปเก็บเงินคนให้มันร่ำรวยอะไรอย่างนั้นควรขายประกันถ้าชอบก็มาซื้อในราคาที่มันเป็นสมาชิกในราคาที่เราไม่ต้องเอาคอมมิชชั่นให้ใครแต่ถ้าเกิดว่ามาปรึกษาเฉยๆไม่ต้องกลัวว่าจะต้องเสียตังค์นะคะยกเว้นกรณีที่มาวางแผนประกันว่าอ้าวมีประกันฉันมีประกันอยู่ 4-5 เล่มเป็นออมทรัพย์เป็นอะไรบ้างอันเงี้ยจะเซตวางแผนเนี่ยโอเคใช่แต่ถ้าเป็นปัญหาเช่นตัวแทนเอาเงินไปโกงตัวแทนมันโกง2ก็คือว่าบริษัทประกันมันเอาเปรียบอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยหรือไม่มีความรู้เลยว่าครูออนตรงเนี้ยมันเบิกได้มั้ยอะไรไหมอย่างเงี้ยมาปรึกษาครูออนได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะประกันเป็นเรื่องสำคัญเราไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นกับชีวิตใช่ค่ะคุณกันธนาเหรอคะควรอ่านผิดมั้ยสายตาก็ไม่ดีนะแต่ไม่อยากใส่แว่นกลัวแก่ ใช่ครับครูออนฟังแล้วก็ต้องทำต่อครับเงินซื้อชีวิตไม่ได้แต่ช่วยเยียวยาเบื้องต้นได้ครับใช่ค่ะประกันไม่ได้ช่วยให้ไม่ตายไม่ได้ช่วยให้ไม่เสียหายไม่ได้ช่วยให้ไม่เกิดเหตุนะคะแต่ประกันช่วยเมื่อเกิดเหตุแล้วเนี่ยมันบรรเทาความเดือดร้อนเงินในกระเป๋าบางคนก็บอกว่าฉันมีเงินฉันไม่ซื้อก็ได้ประกันฉันใช้เงินฉันแต่สมมติว่านะอันเนี้ยสมมติว่าควรซื้อประกันเนี่ยพรบประกันที่มันจำเป็นเนี่ยพรบ645บาทควรมีรถเก๋งซื้อ645บาทวันหนึ่งอ่ะอย่างที่เราให้ฟังสมมติว่ามองไม่เห็นว่ะไอ้ห่าขับรถตอนกลางคืนคนแม่งวิ่งตัดหน้ามีไหมมันก็เป็นไปได้ใช่ไหมใส่เสื้อสีดำเนี้ยบางทีเราไม่เห็นนะจนกระทั่งแบบ1เมตร2เมตรเราถึงจะเห็นนะคะมีนะใครเป็นมั่งเสร็จปุ๊บไปชนเขาแล้วระหว่างที่ครูออนเนี่ยไม่มีพรบ.แล้วครูเนี่ยจะต้องไปชดใช้ค่าเสียหายเขา
จะต้องถูกฟ้องคดีอาญาจะต้องนั่นนี่นู่นจะต้องเป็นเรื่องเป็นราวเต็มที่เลยสมมติครูออนก็ไม่มีตังค์ว่ะสมมตินะก็ให้เขาได้50,000สมมติคุณว่าระหว่างที่เราซื้อพรบ645แล้วเกิดมันเกิดเหตุจริงๆซึ่งมันเป็นอุบัติเหตุเราห้ามไม่ได้เราไม่ได้ตั้งใจอยู่แล้วเขาได้ 500,000 กับควรให้เขาได้แค่ 50,000 แบบไหนมันดีกับทั้ง2ฝ่ายกว่ากันใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นควรก็อยากให้ตระหนักเรื่องของประกันขั้นพื้นฐานแต่ถ้าเรามีกำลังถ้าเรามีรถอ้าวอย่างน้อย3บวกอ่ะทำติดไว้2บวกก็ได้ชั้น1ก็ได้นะคะซึ่งเดี๋ยวนี้มันก็มีผ่อนมีอะไรเยอะแยะนะหรือสุขภาพเราเงี้ยเฮ้ยฉันมีตังค์ฉันไม่ต้องใช้หรอกประกันซื้อไปแม่งก็เคลมไม่ได้จริงๆแล้วถ้าเราซื้ออย่างถูกต้องส่วนใหญ่เนี่ยที่มันเคลมไม่ได้ไม่ได้เป็นเพราะบริษัทประกันหมายถึงว่าประกันสุขภาพนะไม่เกี่ยวกับโควิดนะไอ้โควิดเนี่ยบริษัทมันล้มมันมีปัญหาเรื่องมันจ่ายออกมาเยอะอันนี้ก็เคสนึงแต่เคสที่ประกันสุขภาพที่มันเคลมไม่ได้ไม่ใช่เพราะตัวของเงื่อนไขประกันแต่เป็นเพราะตัวแทนเวลามันมาขายเราอ่ะได้ดีพี่ได้หมดทุกอย่างอุ๊ยเคลมได้อะไรอย่างเงี้ยพอถึงเวลาเนี่ยมันไม่บอกเงื่อนไขยกเว้นเพราะอะไรมันอยากได้คอมมิชชั่นอ่ะควรก็อยากได้แต่ทีนี้พอเราไม่รู้เราเป็นคนซื้อเราไม่รู้ใช่มั้ยเราก็คิดว่าเราซื้อประกันแล้วมันต้องเคลมได้พอเคลมปุ๊บมีปัญหาอ้าวบริษัทประกันโกงแต่จริงๆบริษัทประกันเขาก็มีเงื่อนไขเดียวกันทั้งบริษัททุกกรมธรรม์นั่นแหละเพียงแต่ตัวแทนเราอะมีปัญหาที่คนกลางเนาะคนก็เลยมีความรู้สึกว่าหูแม่งประกันแม่งซื้อก็ไม่จ่ายอย่างเงี้ยเนาะแต่ทำประกันของอยุธยาอาริอันไว้ส่งเดือนละ270ส่งได้8เดือนเองเขาจ่ายให้590,000ดีที่ทำไว้อู้ยังดีเนาะยังดีนะคะเห็นไหมทุกคนคะคุณไอรินเป็นเคสที่เกิดขึ้นจริงลูกชายขับยืมมอเตอร์ไซค์คนอื่นใช่ไหมคุณไอรินแล้วก็ขับไปคนที่เข้ามาที่หลังนะควรเล่าให้ฟังพอดีคุยกับคุณไอรินอยู่ลูกชายยืมมอเตอร์ไซค์คนอื่นแล้วก็ขับไปแล้วก็ชนรถสิบล้อนะคะแล้วทีนี้รถมอเตอร์ไซค์เนี่ยไม่ได้มีพรบก็เลยเคลมกับพรบไม่ได้เลยสักบาทนึงเพราะว่าเขาไม่มีความคุ้มครองตรงนี้แล้วก็ถ้าเราไปชนท้ายเขาก็ถือว่าเราเป็นคนผิดอย่างเงี้ยถ้าเราจะเอาจริงๆเนี่ยถ้าปิ๊กถ้ารถ10ล้อเขามีพรบเนี่ยจริงๆเขาต้องจ่ายเรา 35,000 นะเพราะมันไม่ต้องพิสูจน์ถูกผิดแต่อันนี้มันเลยไปแล้วไม่เป็นไร3ปีแล้วแต่ว่าคุณไอรินก็ทำประกันของอีกที่หนึ่งไว้ใช่ไหมคะแล้วก็ส่งเดือนละแค่270ซึ่งเขาก็จ่ายให้ 590,000 ห้ามได้ไหมกับความสูญเสียความโศกเศร้าในครั้งนี้มันห้ามไม่ได้ค่ะแต่ว่ามันพอที่จะบรรเทาความเดือดร้อนได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อันนี้มันก็เป็นประโยชน์สำหรับทุกคนนะที่ควรมาพูดไม่ใช่ว่าเฮ้ยจะมาขายหรืออะไรซื้อกับใครก็ได้แต่ขอให้เรามีความคุ้มครองไว้นะคะแต่เซ็งตอนประกันโควิดนี่แหละครูเซ็งเหมือนกันจริงประกันโควิดอ่ะมันพลาดมากเลยนะพลาดมากเลยคือจริงๆอ่ะไม่ต้องจ่ายถึงแสนก็ได้ป่ะพูดถึงอ่ะเนาะจ่ายแค่สมมติว่ามีความคุ้มครองอ่ะมันดีอยู่แล้วแล้วเราก็นึกขอบคุณคปภ.นึกขอบคุณบริษัทประกันที่เขาออกแบบประกันแบบนี้มาแต่ทีนี้ว่าถ้าเกิดว่ามันคำนวณดีๆคิดดีๆอ่ะเอาสักรายละ 30,000500แรก 30,500 แรกอะไรอย่างเงี้ยเราก็ยังรู้สึกว่าเราได้กันทุกคนแล้วบริษัทประกันก็ไม่เจ๊งด้วยไม่ล้มด้วยหรือว่าไม่เทด้วยไม่เทเราด้วยอย่างงี้ใช่มั้ยแต่พอดีมันเป็นแสนนึง 200,000 50,000 อะไรอย่างเงี้ยมันเค้าเรียกอะไรนะผลตอบแทนมันโอเวอร์เกินอะไอ้ความโอเวอร์เกินความสูญเสียแล้วก็อีกอย่างนึงเมื่อก่อนเนี้ยโควิดเนี่ยมันเป็นโรคที่เป็นแล้วตายส่วนใหญ่เป็นแล้วรุนแรงเป็นแล้วแบบสาหัสแรกๆเลยจำได้มั้ยพอหลังๆเนี่ยโลกมันเปลี่ยนกลายเป็นมันเบาลงไงทีนี้พอมันเบาลงไม่ถึงกับตายคนแล้วก็เชื้อติดไวขึ้น5เท่า3เท่าอย่างเงี้ยคนก็ติดกันเยอะทีนี้บริษัทประกันก็นั่นแหละวายป่วงระเบิดนิวเคลียร์ลงเป็นบทเรียนนะคะเป็นพิษโควิดที่คปภ.เขาก็ต้องเอาบทเรียนเนี้ยไปทำในเรื่องของการยกระดับของประกันนะคะแล้วก็การคำนวณเบี้ยการอะไรต่างๆนะคะฟังครัวแล้วรู้สึกดีครับขอบคุณค่ะครัวก็รู้สึกดีที่ทุกคนเข้ามานั่งฟังครัวนะขอบคุณมากๆนะคะที่มาเป็นกำลังใจให้กันเนาะวันนี้มาเย็นเพราะว่า
เมื่อกลางวันเคลียร์งานเคลียร์อะไรอยู่ยื่นไปตั้งแต่วันที่14เดือน4ของอาคาเนเมื่อไหร่สถานะจะเปลี่ยนคะยังไม่เปลี่ยนค่ะของอาคาเนกับไทยประกันภัยสถานะจะยังไม่เปลี่ยนนะจะไปดูอีกทีนึงประมาณสิงหาค่ะนะคะตอนนี้เขาวันนี้วันสุดท้ายที่รับยื่นเขายังไม่เคลียร์อะไรของเราเข้าระบบนะคะผมโดนรถชนผมเป็นฝ่ายถูกผมเป็นคนรถผมเปิดเคลมประกันเองเขาบอกว่าให้เรียกเงินชดเชยจากบริษัทคู่กรณีคือสินมั่งตอนนี้เกิดเหตุนานหรือยังคะครูแมวคะครูแมวช่างมั่นนอกคะเกิดเหตุนานหรือยังสินมั่นคงยังเลือกยังเรียกเคลมได้อยู่นะสินมั่นคงมีปัญหาอย่างเดียวคือโควิดตอนนี้นะคะณวันนี้เวลานี้สินมั่นคงมีปัญหาอย่างเดียวคือโควิดส่วนประกันรถยนต์ประกันน้ำท่วมไฟไหม้อะไรยังเรียกได้อยู่รีบทำเรื่องเลยค่ะสามารถที่จะเรียกเงินชดเชยได้วันละ500นะถ้าเขาให้ต่ำกว่านี้อย่าไปเอาบอกเฮ้ยสิทธิ์ฉันมี500บางที่เขาต่อเรา200 300ถ้าเราไม่บอก500อ่ะเขาก็จะไม่ให้นะคะเพราะฉะนั้นบอกเลยว่าสิทธิ์เราอ่ะมีวันละ500เรียกค่าก็เรียกค่าอะไรนะค่าเสียหายอะค่าเสียเวลาที่เราเอารถไปจอดอู่อะคิดถึงค่ะครูออนเย้มาแล้วคุณโยโย่คิดถึงเหมือนกันค่ะรถผมซ่อม37วันรถคู่กรณีประกันชั้น3ผมจะเรียกค่าชดเชยได้เท่าไหร่เรียกค่าชดเชยได้เท่าไหร่เดี๋ยวต้องไปดูในรายละเอียดกรมธรรม์ค่ะเพราะว่ากรมธรรม์ของแต่ละบริษัทก็ไม่เหมือนกันแต่ถ้าเป็นชั้น1เนี่ยเรียกได้เลย500ถ้าเป็นชั้น3ต้องไปดูก่อนสวัสดีค่ะทำไมมาเวลานี้ควรสวยค่ะมาแล้วคนชมเห็นไหมพอชมแล้วสติแตกเลยพอดีกลางวันควรติดภารกิจนิดนึงค่ะขออภัยที่มาตอนเย็นไม่ตรงเวลาเลยเนาะอีฉันนึกอยากจะไลฟ์ตอนไหนก็ไลฟ์แต่ว่า FC น่ารักมากเลยนะคะทุกคนน่ารักมากเลยเข้ามาฟังครูออนขอบคุณอีกครั้งนึงนะคะจุ๊บๆเนี่ยแบบบางทีสิ่งเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยเนาะมันก็เป็นเหมือนดอกไม้ที่บานในใจครูออนอ่ะคนเข้ามาฟังสิ่งที่เราตั้งใจอยากบอกด้วยความปรารถนาดีคนเข้ามาฟังความรู้คนเข้ามาถามคนเข้ามาติดตามเราในช่องทางต่างๆเนี้ยปื้มเลิฟชมก่อนคนสวยไม่แขวนเสื้อจริงๆอ่ะคนอ่ะสวยแล้วก็พยายามไปหาเสื้อที่มันสวยมาใส่มันเลยสวยยิ่งยิ่งขึ้นไปขอใจอุ้ยขอบคุณค่ะพี่ตุ๊พี่พัดอ๋อควรก็ทุกคนเวลาที่คุยกับควรเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีเลยนะคะตุ๊พี่พัดเนี่ยสแลชชื่อมาให้ควรด้วยนะควรคืออ่านน่ะบางทีภาษาไทยก็อ่านไม่แตกฉานอย่าหวังพึ่งภาษาอังกฤษนะคะครูเขาสนใจประกันสุขภาพแต่อายุเลข6กลัวจะแพงค่ะแพงแน่นอนจ้ะยิ่งเราอายุมากอ่ะมันก็ยิ่งแพงขึ้นในส่วนของประกันสุขภาพ2เดือนอ๋อเมื่อกี้นี้ที่ถามครูออนใช่ไหม2เดือนครับค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถครับใช่ครับขอบคุณคุณธนาละบางทีมันนึกไม่ออกไงมันติดอยู่เนี่ยคือสมองใช้เยอะไปหน่อยสมองอะมีไม่เยอะหรอกแต่บางทีบางวันใช้เยอะไงมันก็เลยเออร์บ้างขออภัยในความเอออานะคะขอบคุณนะคะคุณธนาละอุตส่าห์มาช่วยบอกกันค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถถ้าเป็นประกันชั้นหนึ่งอ่ะขอฝั่งตรงข้ามไปเลย500ทีนี้ถ้าเป็น3บวกเดี๋ยวไปดูในเงื่อนไขของกรมธรรม์ก่อนเนาะเคยเอารถไปเคลมจอดอู่ชั้น1ลงซ่อม20วันแต่จ่ายแค่ 5,000 กว่าบาททำไมจ่าย 5,000 น่ะ20วันต้องจ่ายนี่แหละถ้าแล้วเราบอกเขาว่าไงอะคะเราบอกหรือเราก็เขาจ่ายแค่นั้นเราก็เลยไม่อีอะต่อ 5,000 ใช่ไหมเดี๋ยวหารก่อนนะหาร20วันเนี่ยได้วันละ250เองเห็นไหมเต็มสิทธิ์500นะวันหลังอย่าไปยอมแต่ไม่มีวันหลังหรอกช่างมันเถอะไม่เกินเหตุแล้วอันนั้นก็ช่างมันไปแล้วเนาะไม่เกิดเหตุแล้วอย่าไปเกิดเหตุได้ดีที่สุดค่ะขอบคุณมากๆครับผมติดตามตลอดผมมีประกันโควิดด้วย เนี่ยถ้าไม่มีประกันโควิดจะไม่มารวมกันอยู่ตรงนี้หรอก นี่พวกอกหักมาจากประกันโควิดกันเป็นแถวเป็นแนวยอดรับ 400,000 รออย่างมีความหวังของบริษัทอะไรคะครูแมวถ้าเป็นไปที่กองทุนแล้วอะยังไงก็ได้แต่ก็จะช้าอย่างที่ควรว่าแหละแต่มันไม่แน่หรอกบางที
ไอสิ่งที่เราคิดว่ามันแบบเฮ้ยไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยบางทีมันก็อาจจะแบบมานะมาเร็วกว่าที่เราคิดนะคะถ้าเขาจัดระบบดีๆเอาอย่างนี้ถ้าเขากู้60,000ล้านได้อะมันก็คงจะโอเคหมดอะต้นปีหน้าถ้าเงินเข้า60,000ล้านตามที่เขาบอกอะนะว่าเขาจะทำเรื่องกู้60,000ล้านถ้ากู้ได้คิดว่าระบบก็คงดีตามอะเพราะว่าเขามีเงินมาที่จะจ้างพนักงานมีเงินมาที่จะปรับระบบอะไรอย่างเงี้ยพวกเราก็คงจะมีข่าวดีกันนะคะคือบางทีเราก็พูดแต่แบบเฮ้ยมันจะได้มันช้ามันลบๆอะไรเงี้ยบางทีมันก็บั่นทอนตัวเองเนาะก็พูดมองมุมดีบ้างอะไรเงี้ยค่ะเนาะอาคเนครับอ๋ออาคเนผมขึ้นไปส่งเอกสารเองเลยก็400,000เนาะ400,000ก็ต้องขึ้นไปส่งเองอะดีแล้วถูกต้องแล้วค่ะวันนี้ยื่นวันสุดท้ายแล้วสงสารคนที่เขาไม่รู้ข่าวสารนะบางทีเขาโอ๊ยโป๊ะไปเนี่ยลืมดูบางทีเขาไม่ได้ดูช่องครูออนไงหรือว่าไม่ได้ดูช่องอื่นๆอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่รู้ว่ามันหมดวันที่15ก็ไม่ได้ใช้สิทธิ์น่าเห็นใจนะคะทั้งไทยประกันภัยแล้วก็อาคเนมีคนเมื่อเย็นเนี้ยพูดได้ไหมไม่รู้พูดได้มั้งใครไปจ้างเขายื่นมั้งเนี่ยใครไปจ้างเขายื่นมั้งพิมพ์คำว่าจ้างมาให้หน่อยหรือว่า1มาให้หน่อยใครไปจ้างเขายื่นมั้งยื่นเอกสารเคลมโควิดกับกองทุนประกันวินาศภัยอ่ะใครไปจ้างเขายื่นบ้างคะ คุณโจโจ้แสดงตัวก่อนเลยใครอีกใครไปจ้างเขายื่นอีกเขาคิดตังเราเท่าไหร่เขาคิดตังเราเท่าไหร่วันนี้เพิ่งคุยกับน้องคนนึงจะยื่นของลูกอายุ12ก็เลยโทรมาถามว่าไอ้ไลน์มาถามแหละมาไลน์มาใน Line @KRUON อ่ะ Line @KRUON นั่นแหละปกติอ่ะทีนี้น้องก็เลยถามว่าเอ้ยอันนี้ยังไงกรอกตรงไหนโอ้โหแสดงว่าสงสัยที่เดียวกันแน่ๆเลยใช่มั้ยน้องบอกว่ามันมีคนที่ออกมาให้ความรู้แล้วก็ชวนเข้ากลุ่มแล้วก็รับจ้างยื่นแล้วตอนแรกคิดเท่าไหร่วะคิด200ใช่ไหมหรือยังไงนี่แหละน้องเล่าให้ฟังแล้วก็หลังมาเนี่ยคิด500ควรว่ามันโหดไปเด้อโหดมากโหดเกินทีนี้ถ้าใครที่ยังไม่ได้ไปถึงตรงนั้นน่ะอย่างของสินมั่นคงถ้าสมมุติว่ามันจะต้องจบที่ไม่ได้ยื่นฟื้นฟูแล้วต้องไปต่อที่กองทุนประกันวินาศภัยอ่ะเรายื่นเองได้นะเรายื่นเองได้มันไม่ได้ยุ่งยากขนาดนั้นนะคะถ้าสัก200เพื่ออำนวยความสะดวกเนี่ยมันก็ยังพอไหวนะที่เขารับยื่นน่ะแต่500ควรว่าโหดไปอ่ะโหดเกินแล้วก็มันเป็นการเราไม่รู้ว่าเงินที่เราจะได้มันจะได้เมื่อไหร่แล้วเราก็เสียค่าผลตรวจ RT-PCR เสียนั่นเสียนี่ระหว่างเนี้ยเราก็เสียไปเยอะแล้วถ้าเกิดว่าคิดกัน500อ่ะควรว่ามันเป็นการที่แบบเหมือนมาซ้ำเติมคนที่เดือดร้อนกันเองมากกว่าเนาะถ้าอย่างเงี้ยเขาไม่ได้เรียกว่าออกมาช่วยเขาเรียกว่าออกมารับจ้างโหดไปอ่ะก็ไม่รู้คือใครอ่ะนะแต่ว่าก็พูดกลางๆนะควรก็พูดกลางๆสำหรับคนที่รับยื่นนะคะรับยื่นได้ไม่ผิดหรอกเพราะว่าบางคนเนี่ยเขาก็ยื่นไม่เป็นจริงๆหรือเขาไม่รู้จะทำยังไงจริงๆอย่างที่อยู่ต่างจังหวัดหรือว่าไม่รู้จริงๆอย่างเงี้ยก็รับยื่นได้แต่เอาราคาให้มันสมมาตรพอควรอย่าให้เป็นแบบเยอะเกินอ่ะใช่ไหมมันก็500อ่ะไม่น้อยนะบางคนทำงานวันนึงได้300เองนะค่าแรงขั้นต่ำอ่ะใช่ป่ะบางครอบครัวเพราะฉะนั้นก็คือว่าไอ้แค่คีย์เอกสารเข้าระบบใบหนึ่งอ่ะไม่เกินครึ่งชั่วโมงอ่ะไอ้อย่างทำช้าๆเลยนะแล้วคุณก็ทำจนชำนาญจนรู้วิธีทำนานแล้วอ่ะก็ควรจะพอสมควรอ่ะเนาะนี่เราคุยกันเผื่อว่าสินมั่นคงมันไม่ได้ไปต่อแล้วต้องไปต่อคิวที่กองทุนก็ควรว่าไม่ต้องไปจ้างเขายื่นเราก็ยื่นเองได้นะถ้าไม่รู้อะไรเงี้ยก็มาถามควรก็แอดไลน์ KRUON นะอันนี้คือไม่ได้ไปว่าเขานะเพียงแต่ว่ามีความรู้สึกว่าเขาก็คิดแพงเกินว่าก็ได้วะยอมรับก็ได้เขาคิดแพงเกินไม่ได้ว่าที่เขารับจ้างแต่ว่าที่เขาคิดแพงเกินไปควรขายประกันของไรคะสุขภาพเด็ก2ขวบควรเป็นบล็อกเกอร์ค่ะขายได้ทุกบริษัทเลยเป็นบล็อกเกอร์ขายได้ทุกบริษัทเลยประกันรถยนต์วิริยะกรุงเทพอะไรก็มีหมดอะค่ะแล้วก็ประกันสุขภาพก็เทียบได้แต่ประกันสุขภาพเด็ก2ขวบก็จะแพงนะคะตอนนี้เล่าให้ฟังก่อนจ้างยื่นตรงกองทุนครับอ๋อหมายถึงว่าเขาเอาไปยื่นตรงที่กองทุนให้ไม่ได้ยื่นผ่านออนไลน์ถูกไหมถ้าจ้างยื่นตรงที่กองทุนก็โอเคอยู่นะแต่ว่า
มันก็แพงอยู่ดีอ่ะในความคิดของกูอ่ะมันก็แพงอยู่ดีอ่ะว่ะโชคดีมากค่ะที่ได้เข้าชมไลฟ์ของครูออนได้ความรู้มากค่ะอุ๊ยขอบคุณค่ะขอบคุณที่เข้ามาชมไลฟ์ควรเหมือนกันนะคะพี่ตุ๊กพี่พักค่ะขอบคุณค่ะของเราโทรไปถามเขาบอกยื่น1,000 บาทถ้าเอาคิว300 บาทเราเลยไปยื่นเองจบโอ้โหขายคิวก็ขายตั้ง300เนาะแพงเกินแพงเกินบางทีอ่ะใช่ครับเขาต้องจองคิวผ่านแอปจริงๆก็จองคิวผ่านแอปเราจองแป๊บเดียวเองง่ายจริงๆอ่ะนะคะไม่เป็นไรเราทำไปแล้วไม่เป็นไรก็อย่าไปเสียเซลล์กับมันแต่ควรแค่บ่นไปงั้นแหละเดี๋ยวอย่าไปเสียเซลล์กับมันเพราะเราทำไปแล้วอ่ะมันก็ถ้าถามว่าคุ้มไหมมันก็คุ้มกับการที่เราไม่ต้องไปปวดหัวยุ่งยากอ่ะแต่ว่าในความรู้สึกของควรว่าเขาน่าจะเก็บให้มันน้อยกว่านี้หน่อยอ่ะสองคนก็1,000แล้วคนยื่นกับเขาเป็นกี่คนวะน่ะตายรวยในวิกฤตก็มีโอกาสเนาะสำหรับคนบางคนแต่ควรอยากจะให้แบบหากินก็ไม่เป็นไรหรอกแต่ให้มันพอดีอ่ะอยู่ในความพอดีอ่ะสอบถามค่ะพ.ร.บ.สามารถเบิกเงินชดเชยได้ไหมคะพ.ร.บ.สามารถเบิกเงินชดเชยได้ค่ะวันละ200 บาทในกรณีที่เราเป็นฝ่ายถูกโอเคไหมพ.ร.บ.มีสิทธิ์อะไรบ้างอยากให้ควรทวนไหมเมื่อกี้ควรพูดต้นคลิปบางคนอาจจะยังไม่มามีสิทธิ์อะไรบ้างอยากให้ควรทวนไหมถ้าอยากพิมพ์มาอยากมาหน่อยควรจะได้รู้แล้วก็จะได้ทวนให้ถ้าเกิดไม่อยากจะได้ไปอย่างอื่นต่อจริงค่ะตอนแรกว่าจะจ้างลองทำดูง่ายมากจองคิวยิ่งง่ายเลยจองคิวอ่ะยิ่งง่ายเลยอยู่ต่างจังหวัดครับแต่หวังได้คิวแรกไม่เป็นไรค่ะคุณโจโจ้จ๋าจ้างไปแล้วก็อย่างน้อยตอนนี้เราสบายใจแล้วมันยื่นไปแล้วยากค่ะโอเคเดี๋ยวควรทวนให้นะพ.ร.บ.นะคะพ.ร.บ.มันจะแยกเป็น2 อย่างอย่างนี้ค่ะพ.ร.บ.สิทธิ์เหมือนกันนะคะเพียงแต่ว่าราคาที่เราซื้อน่ะมันไม่เหมือนกันแค่นั้นเองอันนั้นช่างมันแต่ว่าเอาสิทธิ์ก่อนเนาะสิทธิ์ของพ.ร.บ.ก็คือว่าคุ้มครองอะไรบ้าง1ความเสียหายเบื้องต้นก่อนนะเอาเบื้องต้นหมายความว่ายังไงไม่ต้องพิสูจน์ถูกผิดโอเคไหมชนกันโครมไอ้นี่มาขับบึ้นไอ้นี่ก็ขับมาสวนกันจึ้งแยกไฟแดงไม่ต้องพิสูจน์ว่าใครถูกผิดกรณีได้รับความเสียหายทางร่างกายบาดเจ็บว่างั้นเถอะอันนี้ภาษาราชการเราบาดเจ็บอะเราบาดเจ็บเนี่ยค่ารักษาพยาบาลเขาจ่ายให้ตามจริงนะคะแต่ไม่เกิน30,000 บาทต่อคนโอเคไหมทีนี้ถ้ากรณีเสียเขาเรียกนะสูญเสียทุกคนภาพสูญเสียอวัยวะทุกคนภาพหมายความว่ายังไงมันมี2/6ส่วนก็เรียกทุกคนภาพแล้วนะไม่จำเป็นต้องนอนเป็นผักขยายความของคำว่าทุกคนภาพก่อนนะคะ2/6ส่วนถือว่าทุกคนภาพแล้วแปลว่าอะไรตา2แขน2ขา2 6ส่วนไหม2ตา2แขน2ขา2 6ส่วนนะโอเคไหมควรเนี่ยโดนเขาชนปึ้งตาหายไปข้างนึงแขนหายไปข้างนึง2/6ส่วนอย่างนี้นับเป็นทุกคนภาพให้หมอเขียนทุกคนภาพได้โอเคไหมคะพอเป็นทุกคนภาพปุ๊บสิทธิ์อะไรต่างๆอ่ะมันก็จะเพิ่มมากขึ้นทุกคนภาพในความรู้สึกของทุกคนอาจจะคิดว่าแบบนอนอ่ะนอนเป็นผักนอนหยอดน้ำข้าวต้มทำอะไรไม่ได้ทำอาหารกินไม่ได้นั่นเรียกว่าทุกคนภาพไม่โอเคป่ะหรือแขนหายไป2แขนหาย1ขาหาย1แบบนี้เรียกทุกคนภาพแล้วนะคะโอเคไหมทีนี้ถ้ากรณีสูญเสียอวัยวะอย่างที่บอกแขน1ขา1หรือทุกคนภาพ 35,000 บาทต่อคนนะคะต่อรายอันนี้คือไม่ต้องพิสูจน์ถูกผิดนะบริษัทที่เป็นพ.ร.บ.เนี่ยที่เขาทำพ.ร.บ.ไว้ต้องจ่ายทีนี้กรณีเสียชีวิตล่ะ 35,000 บาทต่อคนทวนนะคะถ้ารักษาพยาบาลอันนี้เคสไม่ต้องเขาเรียกอะไรนะไม่ต้องพิสูจน์ถูกผิดก่อนนะถ้ารักษาพยาบาลเสียหายต่อร่างกายเนี่ย 30,000 บาทต่อคนถ้าสูญเสียอวัยวะหรือทุพพลภาพ 35,000 บาทต่อคนถ้าเสียชีวิต 35,000 บาทต่อคนเช่นกันแต่สมมติมี2คนรวมกันแล้วเนี่ยไม่เกิน 65,000 อันนี้คือใช้สิทธิ์ได้เลยโดยที่ไม่ต้องพิสูจน์ถูกผิดแต่ชนกันแหนปึ้งชนกันปรากฏว่าอีเนี่ยผิดเลนอันนี้มาถูกเลนโอเคป่ะเราเป็นฝ่ายถูกถ้าเราเป็นฝ่ายถูกหลังพิสูจน์แล้วว่าเราเป็นฝ่ายถูกความคุ้มครองของพ.ร.บ.จะ
เพิ่มขึ้นเลยนะคะกรณีรักษาพยาบาลเป็น 80,000 เมื่อกี้ 30,000 ใช่ไหม 30,000 ตอนที่ไม่รักษาไม่ได้ดูว่าใครถูกใครผิดรักษาไปก่อนเบื้องต้น 30,000 แต่ถ้าพิสูจน์แน่ชัดเลยว่าเราเนี่ยเป็นฝ่ายถูกค่ารักษาพยาบาลเราจะได้ตามจริงหรือ 80,000 บาทแล้วถ้ากรณีสูญเสียอวัยวะเหมือนที่ครูอันบอกเมื่อกี้สูญเสียอวัยวะแขนหายขาหายตาหายอย่างเงี้ยหรือทุกคนละภาพแบบเนี้ยได้ 200,000 ถึง 500,000 โอเคมั้ยคะทีนี้ในกรณีเสียชีวิตเมื่อก่อนเนี้ยพ.ร.บ.เขาให้ 300,000 แต่ตอนนี้ให้ 500,000 สูญเสียชีวิตแล้วเราเป็นฝ่ายถูกอันนี้ได้ 500,000 สำหรับแค่เฉพาะพ.ร.บ.นะไม่เกี่ยวกับประกันภาคสมัครใจนะคะพ.ร.บ.คือประกันที่กฎหมายบังคับให้เราซื้อถ้าเรามีรถยนต์ที่ติดเครื่องไม่ใช่รถยนต์ยานพาหนะที่ติดเครื่องยานพาหนะนี่หมายถึงมอเตอร์ไซค์ก็ติดเครื่องใช่ไหมโอเคบังคับซื้อแล้วถ้าเราเกิดอุบัติเหตุแบบนี้แล้วเราเป็นฝ่ายถูกแล้วนอนโรงพยาบาลมีค่าชดเชยให้วันละ200สำหรับฝั่งที่เราเป็นฝ่ายถูกเคลียร์ไหมใครเคลียร์กด2ไหมครัวหน่อยเคลียร์ใช่ไหมคะเคลียร์ไหมอันนี้ทวนให้นะใครเคลียร์กด2ไหมครัวหน่อยควรจะได้รู้ว่าทุกคนเข้าใจบางทีมันตัวเลขมันอะไรวะควรพูดอะไรวะงงอะไรเงี้ยเนาะใครเคลียร์หรือใครสงสัยก็ถามอีกได้ค่ะเนาะเคลียร์เนาะทำไมต้องมาเล่าเรื่องนี้เพราะว่ามันเป็นสิทธิ์ที่เราต้องรู้วันหนึ่งเราจะรู้เหรอเราเดินไปแม่งรถใครมาเฉี่ยวมาชนเราจริงปะหรือมาเฉี่ยวมาชนลูกหลานเราหรือมาเฉี่ยวมาชนข้างบ้านหรือคนที่เรารู้จักหรือพ่อแม่เราอย่างเงี้ยถ้าเราไม่รู้สิทธิ์อ่ะบริษัทประกันอ่ะเขาก็ไม่ให้นะถ้าเราไม่เรียกร้องสิทธิ์จริงปะถ้าเราไม่เรียกร้องว่าเฮ้ยค่าชดเชยฉันนอนโรงพยาบาลเอามาวันละ200นี่ให้กี่วันให้20 วันนะถ้าเราไม่เรียกร้องว่าวันละ200ถามว่าเราไม่เรียกขอเขาจะให้ไหมล่ะก็เป็นธรรมดาเขาไม่ให้ไม่ขอก็ไม่จ่ายแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นเราควรรู้ไว้นะคะแล้วก็รู้แล้วเนี่ยถ้าเราเล่าให้คนอื่นฟังได้มันก็จะเป็นอานิสงส์นะคะเพราะว่าเผื่อคนอื่นเขาไม่รู้ใช่ไหมแล้วก็เขาไปเกิดเหตุเขาก็จะได้รู้ว่าเขามีสิทธิ์แบบนี้อันนี้มันสิทธิ์ขั้นพื้นฐานที่เราควรจะต้องรู้ไว้เนาะ สวัสดีค่ะครูสวัสดีค่ะคุณพลอยเพลินสวัสดีจ้าขอบคุณข้อมูลดีๆนะคะจ้าขอบคุณคุณติเช่นกันค่ะเข้าใจเนาะเข้าใจเนาะควรอธิบายเข้าใจแสดงว่าควรเก่งนะเนี่ยอธิบายเข้าใจหมดเลยหรือไม่เข้าใจก็เข้าใจกด2มันไปก่อนก็ได้วะเดี๋ยวมันพูดมากเข้าใจเข้าใจควรก็รู้แล้วล่ะควรเข้าใจเนาะทีนี้มีคำถามเกี่ยวกับเอเชียเดอะวันอาคเนไทยประกันอย่างเงี้ยถามควรมาบ่อยเลยว่าได้เมื่อไหร่ควรบอกในทุกคลิปแล้วก็ทุกไลฟ์นะว่าควรไม่รู้ว่าได้เมื่อไหร่แต่แค่คาดการได้ว่าเดี๋ยวปีหน้าเนี่ยเราค่อยไปดูกันแต่เขาปีนี้เขาก็จ่ายไหมเขาก็จ่ายเขาก็ทยอยจ่ายแล้วก็ในอีกเดือนหรือ2เดือนเขาจะเพิ่มปริมาณการจ่ายให้เยอะขึ้นนะคะจากเดือนละ 1,000 1,000 นี่คือไม่ใช่บริษัทละ 1,000 นะ2บริษัทเพราะตอนนี้มันมีเอเชียกับเดอะวันใช่ไหม2บริษัทรวมกันน่ะ 1,000 แล้วตอนนี้ก็จะมีอาคเนย์กับไทยประกันขึ้นมามันก็น่าจะเพิ่มจำนวนเป็นเขาที่เขาคาดการไว้นะคะ 2,000 ถึง 3,000 รายต่อเดือนนะคะก็อาจจะได้เงินกันเยอะขึ้นเหมือนเจอครูที่โรงพยาบาลลาดพร้าวจริงเหรอครูไปทำอะไรวะโรงพยาบาลลาดพร้าวไม่ได้ไปไม่เคยไปลาดพร้าวเข้าเมืองไม่ได้เป็นเด็กชานเมืองป้ายปทุมเข้าเมืองแล้วหลงเลยรังสิตเอาไปปล่อยก็หลงแล้วครูอ่ะไม่ได้ไปจากที่ลาดพร้าวสวยเหมือนกันใช่ไหม หรือใครปลอมตัววะใครปลอมตัว สารภาพมา สงสัยหน้าตาเหมือนโอ้โหขี้เหร่ขนาดนี้ยังมีคนหน้าตาเหมือนคุยกับวะเนี่ย ไม่ใช่ใช่จ้ะควรไม่ได้ไปควรไม่ได้ไปเอายังเบื่อยังเบื่อแล้วก็จะไปแล้วนะเบื่อยังเบื่อกันยังอยากรู้เรื่องอะไรอีกวันนี้มาตั้งใจมาพูดเรื่องพ.ร.บ.นะคะเบื่อแล้วก็จะไปแล้วนะมาพอหอมปากหอมคอแล้วก็เสาร์อาทิตย์อาจจะไม่ได้ไลฟ์นะคะเสาร์อาทิตย์อาจจะไม่ได้ไลฟ์ก็ไปเจอกันอาทิตย์หน้าเลยเนาะปกติครูไลฟ์วันไหนครูไลฟ์วันโอ้ยังไปไม่ได้ลืมประชาสัมพันธ์ควรมีสอนฟรีนะคะสำหรับคนที่อยากได้งานอยากได้อาชีพแล้วก็ไม่อยากลงทุนน่ะเราเป็นนักธุรกิจเราอยากทำกิจการเราอยากทำอะไรก็ได้แต่เราไม่อยากลงทุน
ในภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ก็ไม่ควรลงทุนนั่นแหละถูกแล้วถูกไหมเราควรกำเงินสดให้เยอะที่สุดแต่เราสามารถที่จะสร้างงานสร้างอาชีพได้นะคะแล้วก็ควรมีสอนให้วันที่28กรกฎาคมมาเรียนฟรีกันได้ถ้าฟังแล้วแบบเออมันเข้าท่าดีเว้ยจะลุยสักตั้งก็เอาแต่ถ้าฟังแล้วแบบก็งั้นงั้นนะว่ะว่ามันไม่ใช่เราเว้ยอะไรเงี้ยก็ผ่านเลยไปฟังไว้เป็นความรู้นะคะไม่ได้มีเงื่อนไขอะไรไม่ได้มีการบังคับอะไรเพียงแค่ว่าควรทำโครงการนี้ขึ้นมาเพราะว่ามีความรู้สึกว่าตอนนี้มันข้าวยากหมากแพงหลายคนอยากมีอาชีพแต่ไม่รู้จะทำอะไรหลายคนอยากมีกิจการเป็นของตัวเองแต่ไม่รู้จะทำอะไรหลายคนอยากออกจากงานแล้วเบื่อไม่ไหวแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่รู้จะทำอะไรนะคะก็เป็นอีกทางเลือกนึงให้กับทุกคนละกันนะคะว่าจะเปิดคอร์สสอนแล้วก็ไม่ต้องบังคับไม่มีเงื่อนไขบังคับแต่ก็จะมาให้ความรู้เหมือนที่ให้กันนี่แหละถ้าใครชอบอยากไปต่ออยากขายประกันรถยนต์อยากซื้อประกันรถยนต์ในราคาทุนอยากขายรถมือสองอยากขายอสังหาอยากขายกล้องวงจรปิดอะไรประมาณเนี้ยก็มาเรียนได้นะคะติดต่อครูได้ยังไงไปที่ LINE แอดนะคะไปเซิร์ชอะไป LINE แอดอะก็ KRUON หรือไปดูตรงลิงก์นี้ก็ได้ควรเขียนไว้แล้ว LINE @KRUON ก็จิ้มไปแล้วเขียนว่าสนใจเรียนเดี๋ยวควรดึงเข้ากลุ่มไปรอไว้เดี๋ยววันที่28กรกฎาคมเราค่อยไปสอนกันนะตอนนี้ยังทำคอร์สอยู่ยังไม่มีเวลาสารภาพอีกนานไหมคะของไทยประกันจะได้เห็นไหมคำถามนี้มาแล้วเห็นไหมน่าจะสัก 4-5 เดือนเป็นต้นไปหลังจากวันนี้ค่ะถึงจะมีคนเริ่มได้นะคะควรคาดการณ์ว่าอย่างนั้นนะไม่เร็วค่ะช้าแน่นอนเขาจะกู้เงินเนี่ย 60,000 ล้านเนี่ยที่เขาคาดการไว้เนี่ยจะกู้ปลายปีแล้วต้นปีถึงจะได้เงินแต่ระหว่างเนี้ยเขาก็จ่ายไปเรื่อยๆนะแต่จ่ายไม่เยอะจ่ายไม่เยอะค่ะเพราะฉะนั้นก็มีหลายคนที่อาจจะยังไม่ได้แล้วก็จะมีคนกลุ่มเล็กๆที่ได้นะคะเพราะฉะนั้นก็สักพักนึงอ่ะเปิดสอนที่ไหนอ๋อเรียนผ่านออนไลน์ค่ะทุกคนจ๋าเดี๋ยวพอถึงวันเรียนใช่ไหมก็ผ่านออนไลน์ได้เลยนั่งเรียนอยู่บ้านนั่นแหละฟังไปฟังครูออนโมไปก็นั่งเรียนอยู่บ้านนั่นแหละนะคะก็ผ่านระบบซูมเดี๋ยวควรจะส่งซูมไปในกลุ่มในวันที่เรียนแล้วก็เข้าไปได้เลยนะคะนอนเรียนอยู่ที่บ้านนั่งเรียนอยู่ที่บ้านเผื่อเราจะมีไอเดียหรือเผื่อลูกหลานเราอยากจะทำงานแต่ไม่อยากเป็นลูกจ้างอะไรอย่างเงี้ยเด็กเดี๋ยวนี้เขาไม่ชอบเป็นลูกจ้างคนนะลูกควรก็เหมือนกันไม่อยากเป็นลูกจ้างมันจะไปทำอะไรวะมันไม่เป็นลูกจ้างอะไรเงี้ยบางทีเราก็คิดนะแต่พอดีว่าควรก็มีธุรกิจตรงนี้ก็เลยเออมันไปต่อได้แล้วก็ธุรกิจอันนี้ดีตรงที่ว่าเมื่อเราเสียชีวิตไปแล้วอ่ะสมมติว่าเรามีพอร์ตงานอย่างนี้อยู่นะคะก็สามารถส่งต่อให้ลูกได้อะไรได้โอเคอ่ะควรมองว่ามันเราไม่มีอะไรเสียเรามีแต่ได้กับได้โอเคปะเรามีแต่ได้กับได้เพิ่งมาครูจะไปแล้วโม้จนเมื่อยกรามแล้วเนี่ยกรามแข็งแล้วโม้มากก็ไม่ได้นะมันแบบขากรรไกรค้างของเราอาคาเนย์สองคนถ้าช้าๆจะยกเป็นมรดกของลูกมรดกของลูกเลยเหรอฮะไม่ถึงขนาดนั้นควรมันไม่ถึงขนาดนั้นได้อยู่สู้กันมาขนาดนี้แล้วสู้ต่อเนาะโอเคเรื่องสอนอ่ะเรียนบ้างค่ะเรียนบ้างไปกดอันนี้เลยนะคะไลน์แอดเห็นไหมลิ้นพันแล้วเห็นไหมจะไปแล้วไงลิ้นจะพันไลน์แอด KRUON นะคะก็ถ้าแบบเอ้ยมันอะไรวะ ON อะไรเงี้ยก็จิ้มไปลิงก์โปรไฟล์แล้วควรก็จะเขียนว่าสอนภาษีแล้วก็แอด KRUON ก็จิ้มไปตรงนั้นแหละค่ะไปเซิร์ชแล้วก็เขียนว่าสนใจเรียนเดี๋ยวควรดึงเข้ากลุ่มดึงเข้ากลุ่มตอนนี้ก็ยังไม่มีอะไรนะก็คือรอไว้วันที่28มาสอนโอเคเรียนอยู่ที่บ้านนั่นแหละค่ะไปแล้วนะทานข้าวกันหรือยังกี่โมงแล้วเอ่ย6โมงทุ่มนึงทานข้าวกันหรือยังควรจะไปแล้วนะคะก็เดี๋ยวอาจจะมีกิจกรรมอื่นต้องทำก็ขอบคุณนะคะที่เข้ามาฟังแล้วก็เข้ามาติดตามกันเข้ามาส่งกำลังใจกันเข้ามาข้อจอข้อใจให้กันโอ้วันนี้ได้หัวใจเยอะอยู่นะ 3,000 กว่านะคะขอบคุณคนที่อยู่ด้วยตลอดนะคะแล้วก็คนที่ผ่านไปผ่านมาคนที่เข้ามาแล้วออกไปนะคะก็ขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงมีความสุขมากๆแล้วก็เป็นวันที่ดีในชีวิตทุกๆวันเลยมีแต่ความโชคดีเข้ามานะคะไปแล้วนะขอบคุณนะคะที่มาติดตามการไปแล้วจุ๊บๆจ้า
วัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะยินดีค่ะดูแลสุขภาพขอบคุณค่ะคุณติ๊กขอบคุณค่ะ